ียนนักท่องเที่ยวเพิ่นจะชอบมาเที่ยวช่วงตอนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะตอนกลางวันนี้บ่ค่อยจะมีคนมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันร้อนเนาะแต่ถ้าช่วงเช้าๆเงี้ยแล้วก็ช่วงเย็นๆเงี้ยมันก็โอเคเลยอันนี้เขาก็คงขึ้นไปดูวิวมาเรียบร้อยแล้วเขาก็คงกลับบ้านนะเนาะนี่แหละครับคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองพัทยานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสวยงามสวยงามสุดยอดนักท่องเที่ยวก็เนี่ยตรงที่เดินผ่านหน้าแจ็คนี่แหละคือมันเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวเดินขึ้นเดินลงเนาะรถทัวร์เพิ่นจะจอดอยู่ข้างล่างไงแล้วเพิ่นก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินลงแล้วก็เดินขึ้นอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมถือว่าออกกำลังกายไปในตัวนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอกแจ็คพาท่านผู้ชมมาดูแป๊บหนึ่งโอ้เปิดหน้ากากค่อนชั่วโอเคเนาะครับโอเคไหมสวยเนาะสวยงามเนาะและเราก็มาที่รถเราเหมือนเดิมได้ขึ้นมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับนักท่องเที่ยวเพิ่งก็เดินขึ้นมาดูเนาะเนี่ยครับตรงนี้ก็รถทัวร์มันจอดกันตรงนี้นะครับเ
มัย10ปีที่แล้วนวดแจ้งมาวิ่งตรงนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ชม10ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้จะขี้เกียจ นะครับอันนี้ก็ลงเขาแล้วนะลงเขาแล้วนะตอนนี้ก็เป็นถนนเก่าเนี่ยตรงนี้ถนนเก่าไปเจาะไปแหลมบริหายสมัยก่อนโน่นแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้แล้วอ่ะตามเราจะมาเรื่อยๆเอี่ยวด้วยกันไปดูแทบทุกซอกทุกซอยของเมืองพัทยาเนาะไปเขียวไปดอยไปดอยอย่าเพิ่งตกนะครับฝนให้เบาแจ็คถึงบ้านก่อนนะไม่อยากจะเปียกเดี๋ยวรถเบาแจ็คเปื้อนด้วยขี้เกียจล้างตรงนี้ก็เขาเรียกว่าพัทยาใต้ใส่3นะครับพัทยาใต้ใส่3น้ำมันรถตอนแรกว่าจะใส่น้ำมันรถยังไม่ใส่ขี้เกียจละมันเหลือตั้งเกือบครึ่งกว่าเนี่ยตอนแรกว่าจะเติมน้ำมันมันก็รถคันนี้มันก็ไม่กินน้ำมันนะกินนิดๆหน่อยๆเองน้ำมันอ่ะขับได้สบายสบายประหยัดโอเคเดี๋ยวเบาจะออกไปทางพัทยาใต้นะครับปากทางพัทยาใต้นี่แหละครับพัทยาของบ้านเรานะครับถนนหนทางก็เหมือนที่ท่านผู้ชมได้พอกันได้ดูกันนี่แหละครับ
บางที่ก็ถนนดีๆบางที่ก็ถนนก็ควรปรับปรุงเนาะนะครับปากทางพระยาใต้นะครับครับข้างหน้านี่คือสุขุมวิทนะครับถ้าไปทางขวาก็คือไปสัตหีบระยองได้นะครับไปทางซ้ายเราก็จะไปพัทยากลางพัทยาเหนือได้นะครับไว้เพียงเท่าอีกก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนักกำลังใจทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงๆรวยๆปังๆกันเนอะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะกลับบ้านเดี๋ยวเนอะขอบคุณนักๆนะครับบ๊ายบายครับ